ไม่ต้องตกใจเรื่องผมทำไมอ่ะอันนี้คือเรียกว่าทรงสระเสร็จแล้วมัดเลยกับมันุกมันดูแบบว่าพอได้นะได้ไหมพอได้เออไอ้ก็ว่าได้แล้วปากนี่ดูยืมมาถูกอ๋อแล้วเขาก่อสร้างกันที่ไหนวะเนี่ยชั้นบนคำเตือนรายการนี้ไม่สามารถนำไปแก้ไขตัดต่อหรือแค่เป็นภาพนิ่งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะจ๊ะนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมวค่ะอ้าวกระดิ่งผมไปไหนอ่ะเคยนะโอ้เอามาเลยครับของชิ้นที่นั่งมาเลยมาเลยปิวแหมไม่ผมหลุดไอ้ปิวทำไมวันนี้แต่สั้นจังเลยอ่ะอ้าวนิดนึงดิคนร้องโชว์ของแต่งงานแล้วโอ้อะไรเนี่ยอุ๊ยอะไรน่ะเดี๋ยวก่อนนะมีจดหมายไหมนี่เขาอ่านจดหมายได้ไหมคะได้ค่ะส่งมาจากคุณณริศรานะครับผมชูพี่ป๊อกพี่กี้มิก้ามีย่าสมคิด from ติ๊กหนูติดตามพี่ๆมานานแล้วค่ะเป็นครอบครัวที่โคตรน่ารักเห็นน้องมิก้ามีย่ามีผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์เยอะแยะแล้ววันนั้นเห็นมีคนซื้อของมาฝากพี่สมหนูก็เลยซื้อขนมมาฝากพี่สมบ้างนะคะหมาเลียตัวนี้หมาเลียหมาเลียหมาเลียตัวนี้น้องหมาที่บ้านชอบมากค่ะหวังว่าพี่สมจะชอบนะคะจะติดตามและสนับสนุนพี่ๆป๊อกกี้แฟมิลี่ตลอดไปค่ะมันปกติอะขนมหมามันจะเป็นแพงๆเขาเขียนว่าแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบครีมี่อะในผมเอาไว้เลียเลียเหมือนประมาณว่าสมมติว่าเขากินยายากหรือว่าเขากินอาหารยากก็เอาเนี้ยบีบแล้วก็คุกๆใส่มันจะเป็นเหมือนซอสอะชิมแล้วผมเพิ่งกินข้าวมาครับอ๋อโอเคอิ่มแล้วนะอิ่มพอควรเลยตอนนี้แบบว่าอันนี้พี่ชมชอบแน่พี่ชมต้องแบบแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ผมอ่ะผมต้องบอกผมลดความอ้วนอยู่จริงจังมากมากเพราะว่าคุมอาหารอย่างหนักมากผมเลยต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะคุณแม่อันนี้เก็บกลับให้พี่ชมค่ะอ้าวไม่ลองเลยเหรอลองทำไมอาหารหมาบ้าหรือเปล่าอาหารหมาคนก็กินได้นะเอามาเลยของชิ้นที่สองของแกะต้องสิอะไรอะไรได้เลยครับตำ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 มีใครได้ยินเสียงมิก้าไหมอ้อนแม่อยากจะให้แม่อื้อให้แม่อื้อโอ้ยเบบี้สวัสดีครับพี่ป๊อกพี่กี้ผมได้เริ่มทำแบรนด์เสื้อเป็นของตัวเองเลยอยากให้พี่ๆทั้งสองได้ลองใส่ครับคอลเลกชันแรกที่มีชื่อว่าซากุระโรบอทครับในวันที่ผมได้ตัดสินใจทำผมคิดไว้ว่าต้องส่งให้พี่ทั้งสองให้ได้ผมอยากเห็นพี่สวมมันสักครั้งครับวันนี้ผมเลยตั้งใจส่งมาให้พี่ทั้งสองได้ลองใส่หวังว่าจะชอบนะครับขอฝากร้าน Orange Top ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับซากุระโรบอทซากุระโรบอทตัวนี้เนี่ยมีหนามแหลมเฟี้ยวอยู่รอบทิศทางเวลาเราเขี้ยงไปนะครับผมสามารถที่จะโดนตัวแล้วสร้างบาดแผลให้กับผู้คนได้ต้องระวังอย่างมากเลยครับเขาคงเสียใจที่ส่งมาอ้าวทำไมล่ะไอ้อันนี้ไซส์ L อันนี้ XL ของผมนี่เอาไงอ่ะขอบคุณนะครับผมเอ้ายังไงอ่ะตอนนี้เรายังไงอยากได้แล้วอยากได้ของชิ้นที่3มาตามผมบ้างใหญ่โอ๊ยอีผมเส้นนี้นี่อุ้ยเปิดมาเฮ้ยดีใช่ไหมเนี่ยใช่อะไรอ่ะไอ้หมาหน้าหม้อไฟไงนี่หมาหน้าหม้อไฟได้ขออนุญาตส่งของเข้าสู่รายการเมลทันเจสซี่กดกระดิ่งแล้วนี่เขาเขียนมาเนี่ยวันนี้หนูส่งหมาล่าหม้อไฟแบบไม่ต้องต้มยูไม่เคยเห็นนี่ไงพี่ป๊อกไม่เคยเห็นนางไม่เคยดูแบบไม่ต้องต้มไม่รู้พี่ป๊อกพี่กี้เคยทานหรือเปล่าหนูซื้อมา2กล่องค่ะทำกินเองกับเพื่อน1กล่องอ๋อแล้วก็ส่งมาให้เราอีกหนึ่งกล่องโอเคตลกมากคือทำผิดถูกแต่สมวิญญาณกันเป็นนักรีวิวสนุกตรงนี้ค่ะเลยส่งมาให้พี่ๆและจะให้ขอพี่ๆสวมบทบาทการรีวิวให้ดูหน่อยสักคุณเคยเห็นสิ่งนี้หรือเปล่าคือเชื่อว่าคนที่ดูรายการเรานะน่าจะเคยเห็นอู้เป็นร้อยรายการที่เขาแบบเอาอันนี้มารีวิวอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าใน YouTube นี่เห็นเยอะแยะมากมายเปิดมาอันรีวิวนี่ครับเราเปิดมาจากถุงพลาสติกนะครับใช่แบบนี้แล้วก็นี่นะครับชอบออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยก็คืออันนี้คืออะไรคะผงชูรสครับฮะสารกันชื้นใช่เหรอชื้นเหรออ่ะแกะดูเอ้ยแล้วไปเทตรงนั้นทำไม
อย่างผมเนี่ยผมไม่รู้ผมบอกเลยผมมีสิทธิ์ที่จะใส่เข้าไปในนี้ได้แล้วก็กินมันพี่ป๊อกเทแน่นอนพี่ป๊อกคือว่าเห็นไหมระวังเลยผมบอกเลยเมื่อกี้เปิดออกมาก็ในหม้อนี้หม้อนี้ก็จะมี3ซองมีนี่ซึ่งแต่เรียกว่าเจคอร์เจคอร์รีวิวแบบเร็วๆนี่คนดูไปหมดแล้วคนดูไปแล้วเนี่ยรีวิวช้าอย่างเงี้ยคนดูไปแล้วแกนี่ซึ่งเป็นเส้นแบบว่าน่าจะกึ่งๆเหมือนวุ้นเส้นบุกอะไรแนวๆอย่างงี้แล้วก็วางตรงนี้ลงไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวซอสหม่าล่าแล้วไงต่อใช่นี่เป็นผักเต็มเลยอ๋อมีเนื้อด้วยอ่ะเนื้อเป็นพันเลยอันนี้มาจากประเทศอะไรครับเกาหลีจีนเนาะกินแล้วต้องทำมือแบบนี้นะเฮ้ย One hour later โอเคเปิดเลยนะฮะเปิดเลยนะฮะเปิดค่ะทำไมเราไม่ดื่มเรารีวิวครั้งแรกเราก็เลยได้แค่นี้แต่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวชิมให้เป็นไงให้กินก่อนเขาอร่อยนะอร่อยอ่ะจริงเหรออ่ะกรรมการมิชลินว่าไงคะผมต้องบอกผมเรื่องความอ้วนอยู่น่าจะเหนียวเคี้ยวนานเลยไม่ใช่เวลากินเนี่ยต้องเคี้ยวนานๆเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้มันลงไปช่วยกับการย่อยของกระเพาะไม่ใช่ว่ากินกินกินแล้วกลืนกิ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 นแล้วกลืนเข้าใจไหมแล้วสำหรับรสชาตินะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยแต่เส้นดีมากค่ะถ้าสมมติว่าเอาวันนี้นะและใส่เครื่องปรุงต้มยำกุ้งของบ้านเราเข้าไปนะสำหรับเทปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมและก็เจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกด G first แล้วก็ส่งขอให้พวกเราเยอะๆนะคะส่งได้ที่นี่แหละครับตามด้านล่างนี้เลยที่อยู่ตามด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถส่งให้เราได้ทุกคนขอบคุณนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะบายใจ